สวัสดีครับผมดีเจพุทธครับยังเป็นดีเจอยู่ที่94 FM ครับช่วงแชร์ข่าวเช้าครับช่วง8โมงถึง10โมงครับวันพฤหัสกับวันศุกร์ครับก็ตอนนั้นที่จัดรายการกับพี่เป้ที่ชิวก็เหมือนเราโตขึ้นด้วยครับแล้วก็ทาร์เก็ตของคนฟังก็จะโตไปตามทาร์เก็ตคลื่นทาร์เก็ตของเราด้วยครับแล้วก็ตอนนั้นก็เริ่มมีคนรู้จักมากขึ้นจากการเล่นซีรีส์เล่นละครครับก็จะมีคนตามจากละครมาฟังวิทยุบ้างหรือคนจากวิทยุก็ตามไปดูละครที่เราเล่นบ้างครับชิลมอร์นิ่งมันจะถูกยุบเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราควรจะทำอะไรกันต่อสักอย่างหนึ่งก็เลยมาลงกันที่ YouTube เยอะทีวีซึ่งเป็นช่วงที่คนเริ่มมาทำยูทูบเบอร์กันเยอะมากขึ้นแล้วก็คิดแค่ว่าเออเราไม่อยากให้เป้พุทธมันหายไปมีชวนจุ๋ยมาชวนคิรินมาทำด้วยกันก็เป็น4คนครับอย่างเรื่องล่าสุดจุ๋ยเป็นผู้จัดแล้วผมก็เป็นพระเอกให้เขาอะไรเงี้ยครับเราก็บอกว่าไม่ต้องซีเรียสเลยนะไม่ต้องมองว่าเป็นสามีภรรยากันให้มองว่าเป็นนักแสดง1คนถ้าเกิดว่าจุ๋ยมองจากมอนิเตอร์แล้วว่าซีนเนี้ยพุทธขาดอะไรให้บอกพอโตขึ้นมันก็เริ่มเป็นสไตล์อะไรที่มันง่ายมันสบายกับตัวเรามากที่สุดเสื้อยืดกางเกงยีนสบายๆรองเท้าแตะบ้างผ้าใบบ้างแล้วแต่โอกาสอย่างไปวิ่ง100กิโลที่ญี่ปุ่นเขาก็ไปซัพพอร์ตเขาก็ไปเป็นเหมือนแบบคอยส่งน้ำส่งเจล energy gel คอยให้กำลังใจเราระหว่างทางมันอาจจะไม่ได้เป็นสิ่งที่เขาชอบที่สุดแต่ว่าเป็นสิ่งที่เราชอบที่สุดเขาก็มาอยู่ในโลกของเราได้เขาก็มาดูแลเราได้ฝากติดตามพุทธนะครับที่ The Herbal Lifestyle Magazine ด้วยนะครับขอบคุณครับ